ี้ถึงแม้เขาจะกล่าวหาว่าผมเป็นผู้ร้ายหลบหนีผมขออนุญาตปฏิญาณตนต่อหน้าพี่น้องคนไทยทั้งประเทศและต่อพระบรมฉายาลักษณ์อีกครั้งพระพุทธเจ้าพระตำรวจโททั้งสิบกิจวัตรและครอบครัวขอถวายกับปฏิญาณตนว่าข้าพเจ้าและครอบครัวจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และราชวงศ์จักรีทุกองค์ตลอดชีวิตจนหาไม่จนชีวิตหาไม่ได้คนไม่ควรแล้วคนที่ควรแล้วแต่จะต้องเพื่อรับผลหน้าผลท